ตอนนั้นที่หายไปเนี่ยคือหนีรักไปอังกฤษอันนี้จริงไหมฮะไม่จริงไม่ได้หนีแต่แค่เราอยากโตอ่ะครับเรารู้สึกว่าถ้าเราไม่ได้ออกไปใช้ชีวิตไม่ได้ออกไปผจญภัยตามหาตัวเองหน่อยไปตามหาตัวเองเราจะไม่โตสักทีอยู่ดีๆพุ่งไปเลยอยู่ดีก็ไปเลยเอาแล้วแฟนงงไหมตอนนั้นก็งงนิดนึงรอบแรกผมไป2เดือนใช่ไหมผมก็บอกว่าผมอยากไปใช้ชีวิตอ่ะอยากไปแบบฝึกตัวเองอยากที่จะไปทำลายกำแพงของตัวเองออกจากคอมฟอร์ตโซนออกจากคอมฟอร์ตโซนของตัวเองก็คือลุยเดี่ยวเลยครับความไม่กล้าความกลัวอะไรต่างๆที่เราจะต้องเจอเนี่ยเราจะต้องทะลุมันไปให้ได้จากการไปครั้งนี้พูดกับน้องแบบนั้นใช่น้องตอบว่าน้องก็บอกครั้งแรกน้องก็บอกก็ไปสิเหรอรอบแรกไม่เป็นไรรอบ2เอาคุณไปหลายรอบแล้วเนี่ยไป2รอบรอบแรกผมไป2เดือนอีกรอบนึงผมไป3เดือนคือเราก็บอกว่าคือเราอยากไปพิสูจน์ว่ารอบแรกมันไม่ได้ฟุกนะเว้ยเฮ้ยพิสูจน์กับตัวเองนะไม่ได้พิสูจน์กับใครนะอยากไปพิสูจน์ว่าไปรอบ2เนี่ยเราจะรู้สึกว่าเรายังรู้สึกตื่นเต้นอยู่หรือเปล่าอะไรเงี้ยมันไม่ได้ตื่นเต้นเหมือนครั้งแรกแล้วความอยากที่จะไปนู่นไปนี่ไปนั่นมันก็ลดลงความกลัวของเรากับความที่ไม่กล้าของเราเนี่ยมันหมดไปแล้วก็แสดงว่าเราได้พิสูจน์ตรงนี้แล้วว่าตรงนี้ผ่านมันก็ไม่มีอะไรที่จะแบบมาติดอยู่ในใจแล้วก็จบคือตอนแรกเขาก็บอกว่าแล้วแต่ใช่ไหมแต่พอเราแล้วแต่ของผู้หญิงนี่คือให้คิดเองนะรู้ไหมคือไม่ได้แต่กูให้มึงคิดเองแต่เราคิดว่าแต่เราก็คิดว่าอ๋อแล้วแต่งั้นเราไปแต่พอกลับมาเนี่ยเขาก็เหมือนพูดเล่นๆแบบไปอีกหรออะไรเงี้ยเหมือนเราก็ไม่รู้ตัวพี่เคนกับน้องเอสเธอร์คบกันกี่ปีแล้วผมจำไม่ได้นานแล้วเนอะนี่น่าจะเข้าปีที่8แล้วเฮียแปดปีแล้วตอนไปอังกฤษในเฟซไทม์อะไรกันทุกวันไหมก็คุยกันทุกวันคุยกันทุกวันแต่เหมือนมันก็มีช่วงห่างกันช่วงนึงไปแบบพอคุณกลับมาแล้วมีข่าวว่าช่วงตรงนั้นแหละก่อนหน้านี้ไม่มีปัญหาอะไรจริงๆอ่ะในใจเราไม่เคยคิดว่าจะห่างเลยแต่แค่แอคชั่นเรามันไม่ออกบางทีเราอาจจะไม่รู้ตัวว่าความหวานแล้วไม่มีแล้วนะใช่ไหมใช่แต่คือไม่ได้อยากห่างนะไม่ได้อยากแบบเลิกไม่ได้อยากอะไรแต่เราก็รู้สึกว่าเราเหมือนเดิมนะเราไม่ได้เปลี่ยนไปบางทีความหวานมันลดลงเลยไอ้ที่ต้องแบบออกพลังหน่อยไม่แล้วไอ้นี่นี่เขาเขียนว่าใช่ต้องจีบใหม่เลยจีบใหม่คือไงคือเลิกอะไรไหมตอนนั้นไม่เลิกก็เหมือนเริ่มจีบใหม่แต่ไม่ได้เลิกเป็นแฟนกันเป็นแฟนกันแต่ว่าความหวานมันหายไปแล้วมันหายไปแล้วเติมความหวานให้กันก็แบบออกไปกินข้าวด้วยกันไปเหมือนเดทด้วยกันใหม่เหมือนเดทด้วยกันใหม่ครับแล้วนานเลยครับกว่าจะกลับมาแบบว่าหวานกันเหมือนเดิมผมว่าน่าจะมีประมาณครึ่งปีนะโอ้เหรอว่าผมว่าน่าจะมีหลายคู่นะที่แบบคบกันนานเกินจนแบบไม่รู้ตัวว่าเราอาจจะคิดว่าเรากับเขาเหมือนเดิมแต่ว่าบางทีเราแบบอาจจะเฉยชาไปโดยที่ไม่ได้ตั้งใจอะไรเงี้ยจริงๆมันก็เป็นเรื่องที่แบบถ้าเราไม่สังเกตอ่ะมันก็ไม่รู้เลยนะเพราะถ้าผมลองนึกย้อนกลับไปข้างในเราเหมือนเดิมแต่แค่บางทีแอคชั่นเรามันไม่เหมือนเดิมแล้วคนที่เป็นตัวเราเองเนี่ยเราไม่ทันนึกอ่ะไม่ทันคิดแต่พอว่ามันถึงจุดแล้วมันแบบตุบเลยอ่ะก็อาจจะต้องลองมาสำรวจตัวเองดูว่าแบบยังมีเวลาให้กันไหมหรือว่าแบบมีเวลาที่จะสวีทกันไหมมีเวลาทำกิจกรรมร่วมกันหรือเปล่าอะไรเงี้ย ก็ต้องดูตรงนี้ด้วยผมว่าจริงนะที่เขาบอกว่าต้องเติมความหวานนะนี่คือเรื่องจริงแต่มันทำยังไงให้มันแบบหวานตลอดเวลามันทำยากนะพอไม่ได้ทำนานๆมันเขินนะใช่มันเขินมันเขินจริงเราแบบไม่ได้ทำไปนานๆพอเริ่มมาหวานเขินตัวเองหรือบริพเข้ามาทำหวานใส่เป็นตีถูกป่ะตอนนี้หวานยากแล้วตอนนี้หวานไหมคุณเกณฑ์ตอนนี้ก็ดีขึ้นเรื่อยๆครับดีขึ้นเรื่อยๆครับ